วันนี้ที่โรงเรียนบ้านจโรกอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารพร้อมกับรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยในวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน500ชุดส่วนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลและชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้สำหรับเยาวชนแก่โรงเรียนแห่งนี้นอกจากนี้มูลนิธิประดาบทได้ออกหน่วยให้บริการซ่อมเครื่องยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมอบรมให้ความรู้ในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรด้านโรงพยาบาลรามาธิบดีได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานมาให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาแก่ประชาชนรวมถึงให้บริการฝังเข็มเพื่อสุขภาพอีกทั้งมีสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไปให้ความรู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้และรับเรื่องร้องเรียนด้านทุนการศึกษาและอุปกรณ์การและอุปกรณ์การกีฬาบูรณาธิการร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนเพื่อให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน